สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ EP ที่7นะครับกับเกม Tribe Primitive Builder นะครับเปิดมา EP นี้ด้วยพายุฝนแล้วก็ฟ้าผ่าเลยนะครับโอเคหลังจากที่จบใน EP ที่แล้วนะครับผมได้ไปทำการสร้างนะครับเป็นเต็นท์สำหรับไว้เพิ่มจำนวนประชากรของเผ่านะครับทั้งหมด4ที่นะครับโดยที่ตรงนี้จะเป็นระดับมีเดียมทั้งนั้นเลยเราก็ทำการสร้างทูลเมกเกอร์ฮัทนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเผ่าใหม่ของผมนะครับก็จะมีสิ่งก่อสร้างนะครับตามนี้แต่ยังไม่ได้ทำการแอดหรือเรียกว่าทำการผูกกับตัวสโตรเรจเลยซึ่งนอกจากบ้านแล้วก็ทูเมเกอร์แล้วผมก็ทำการสร้างสโตรเรจแล้วก็ฟาร์มฮัทในอีพีแล้วตามเคยภารกิจนะครับทีนี้ผมยังไม่ได้ทำการหาประชากรหรือคนเข้าร่วมเผ่าเพิ่มเลยเพราะเนื่องจากว่าผมเพิ่งจะมาเห็นครับว่าเราจะต้องมีการทำเควสไปก่อนสักพักนึงเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ทำการปลดล็อกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหาคนมาเพิ่มในเผ่านี้นะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าทราบไปก่อนก็แล้วกันนะครับเราก็อีกอย่างนึงผมเนี่ยได้ทำการหาทรัพยากรนะครับในการคราฟสิ่งที่จะเอาไว้สำหรับทำพิธีบูชายัญนะครับก็ให้ดูตามนี้เลยนะครับว่าใช้อะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็คำนวณละอยู่ที่ตัวนี้นะครับสโตนตัวที่เป็นลูกปั้นหินเนี่ยคือ70นะครับเราก็ตัวกระถางสำหรับในเผ่านี้ก็คือเป็นเห็ดเนี่ยทั้งหมด56ชิ้นนะครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภารกิจต่อนะครับเราก็ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการตัดพาร์ทหรือในเรื่องเนี่ยน้อยสักนิดนึงเพราะว่าพอดีใน EP ที่ผ่านๆมาเนี่ยแม้ว่าตัวคลิปนะครับจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณสัก40นาทีหรือ30กว่าๆเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังที่ผมทำการอัดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นข้อเสียคือเวลาที่ผมทำการอัปโหลดวิดีโอไปเนี่ยแม้ว่าจะมีการตัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีการเรนเดอร์ที่ตัวฝั่งเว็บของ YouTube เนี่ยค่อนข้างจะนานมากๆนะครับโอเคตอนนี้เราติดภารกิจในการอัปเกรดหรือทำการสร้างศาลเจ้านะครับที่จะเป็นศาลเจ้าของเราละกันโอเคเพราะว่าเหมือนถ้าที่ผมคุยดูเนี่ยเหมือนประมาณว่าสิ่งที่เรานับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเนี่ยของเรากับของเขาจะเป็นคนละตัวกันนะครับของที่นี่เนี่ยจะเป็นเทพแห่งภูเขาไฟส่วนของเราเนี่ยเหมือนจะไม่ใช่นะครับเรายังไม่รู้ว่าของเรานับถืออะไรบ้างก็ตรงนี้ผมไม่ได้สรุปเรื่องของทรัพยากรที่ใช้ละกันก็ประมาณนี้ครับถ้าอะไรไม่พอเดี๋ยวผมค่อยไปดึงจากหมู่บ้านอื่นมาแทนปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับไม่อันนี้แค่เพิ่มเลเวลนึกว่าเรียบร้อยแล้วขาดตรงนี้นะครับปั๊บโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะครับเพลย์พาร์ตี้ต่อไปคือให้เรากลับไปตามหานักบวชสาวนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเวลาที่ตัวเราติดปุ๊บเนี่ยมันจะขยับไปไหนไม่ได้เลยมันต้องเหมือนกับรอทิ้งไว้สักพักนึงถึงจะสามารถขยับได้นะครับนักบวชเราอยู่ตรงนี้ปึ๊บก็ตามเคยภารกิจนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยนักบวชเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำการสร้างอัปเกรดตัวแท่นบูชาของเขาได้เลยมาปึ๊บศาลเจ้าที่นายสร้างขึ้นมาเนี่ยช่างสวยงามยิ่งนักแน่ใจได้เลยว่าทางพระเจ้าของนายแล้วก็ภูเขาไฟต้องพอใจอย่างมากแน่ๆก็ถามต่อครับว่ายังมีอะไรให้เราช่วยอีกหรือเปล่านะครับก็ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นหนี้เธอมากเลยนะฉันอยากจะให้ฉันทำอะไรก็บอกมาได้เลยก็บอกไปครับว่าโอ้ได้ยินมาว่านายต้องการรวบรวมทุกเผ่าเนี่ยเข้าด้วยกันใช่ไหมล่ะนั่นแบบความว่านายจะต้องเดินทางไปยังเผ่าทางใต้ด้วยใช่ไหมน้องชายของฉันอ่ะอยู่ที่นั่นเขาไม่ยอมมากับฉันในตอนที่พวกเราเนี่ยทำการสร้างแพและอพยพมาที่นี่ถ้าสมมติว่าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาว่ายังเด็กอยู่เลยนะเขาเลยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าเขายังคงอยู่ที่เผ่าทางใต้หากนายพบเขาแล้วก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าฉันยังมีชีวิตอยู่นะก็โอเคตามนี้เดี๋ยวเราจะถ้าเราเจอเราจะได้บอกให้นะครับขอบคุณนะท่านคือผู้สร้างที่ดีจริงๆเลยนายเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเราแล้วนายอยากจะจัดสรรทรัพยากรอะไรหรือว่าคำสั่งคนเผ่าของเราก็ตามสบายเลยนะตามใดที่คำสั่งของท่านหัวหน้าเผ่ายังไม่เปลี่ยนแปลงอ๋อโอเคนี่ไงผมก็ว่าอยู่อ่ะเมื่อกี้อะไรครับเหมือนประมาณว่าขอบคุณอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
โอเคเหมือนตอนนี้เรามีคนเพิ่มนะครับจากประชากรเมื่อสักครู่นี้เหมือนเราจะมีเพิ่มอยู่4คนถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่า76ขึ้นมาเป็น80นะครับอ่ะขอดูนิดนึงโอเค4คนจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยว4คนนี้ผมเอาเป็นไปเก็บอาหารก่อนเลยละกัน1คนเป็นตัวนี้นะครับโอเคปึ๊บเราก็ใช่เราต้องผูกสโตรเรจด้วยใช่ไหมก็เดี๋ยวขอสโตรเรจ1คนก่อนละกันครับเท่ากับเราจะผูกสิ่งก่อสร้างได้ทั้งหมด3ที่นะครับ1คือตัวนี้แล้วก็ผูกกับสโตรเรจเบอร์3แล้วก็ต่อไปผมอยากจะได้เป็นอันนี้ละกันปึ๊บเป็นการคราฟตัวจอบนะครับเพื่อที่จะได้ส่งตรงนี้ไว้ก็ปึ๊บเบอร์3เช่นเดียวกันแล้วก็ทูลเมเกอร์อันนึงผมว่ายังดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะต้องทำอาหารนะครับเดี๋ยวขอหาทรัพยากรไว้ก่อนละกันถ้างั้นอีก2อันเดี๋ยวผมค่อยไปทำหลังไมค์ละกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องทำการรอเรียกว่าไปหาคนมาเพิ่มนะครับโอเคตรงนี้ขาดหินขาดไม้นะครับขาดหินขาดไม้อ้อโอเคมาร์เก็ตเพจตรงนี้เราต้องแอดเป็นไม่เราต้องแอดสโตรเรจตรงนี้นะครับเป็นมาร์เก็ตเพจ3โอเคเพราะว่าเราจะได้พวกทรัพยากรมาใช้ซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดเป็นหินกับไม้นะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากหาเราจะทำยังไงครับเราก็แค่ขนมาจากที่อื่นนั่นเองหินกับไม้มาเข้าเบอร์3ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอกลับไปตั้งหลักที่กระท่อมของเราดีกว่าเพื่อความชัวร์กระท่อมของเราเพราะว่าใน EP แล้วเนี่ยผมได้ทำการสร้างตัวสโตรเรจไว้หน้าบ้านเลยนะครับจะได้ไปดูว่าณตอนนี้พวกสโตรเรจเนี่ยมาได้ขนย้ายเกี่ยวกับทรัพยากรมาครบหรือยังหรือว่ามีทรัพยากรอะไรอยู่ใน Market Page บ้างนะครับโอเคมาก็ตรงนี้เมื่อกี้มันขึ้นว่าเราขาดไม้ขาดหินนะครับแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวจะทำการย้ายตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเราจะทำการย้ายสิ่งที่ขาดนะครับลองเช็คดูนิดนึงแล้วขาดไม้ขาดหินที่จะเป็นต้องใช้นะครับเพื่อที่จะทำการคราฟตัวจอบนั่นเองแล้วก็ขาดตัวตัวนี้ด้วยแฮมเมอร์เพราะว่าแฮมเมอร์จะต้องใช้ในการคราฟอุปกรณ์เดี๋ยวผมขอแก้ปัญหาไม้กับหินก่อนนะครับวิธีการครับก็คือให้เราเนี่ยทำการเลือก Market Page นะครับเรามี Market Page ตรงนี้อยู่1คนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ Market Page เบอร์1หรือเผ่าที่1นะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าไอ้เผ่าที่1เนี่ยมันมีไม้มีหินเหลือไม้นะครับเลือกมาข้างบนครับหินเนี่ยเหลือ361นะครับไม้มีอยู่400โอเคมีทั้ง2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะทำการเรียกว่าส่งตรงนี้มาเลยก็เริ่มจากส่งไม้มาก่อนก็ได้ครับไม้นะครับส่งมาเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยเหลือทิ้งไว้200ครับออเดอร์ต่อไปถึงจะเปลี่ยนเป็นไม้นะครับเราก็รู้สึกไม้ไผ่ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวส่งไอ้พวกที่มันมีเยอะๆเนี่ยมาเลยนะครับรวมไปถึงตัวเฮิร์บตัวเถาวัลย์ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเก็บเองโอเคหลังจากที่หลังจากระหว่างนี้นะครับหลังจากที่ทำการส่งคำสั่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทำการรอหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะทำเควสภารกิจต่อไปเลยคือการตามหานะครับท่านสาวกหรือท่านหัวหน้าเผ่านั่นเองอยู่ไหนว่าเนี่ยตอนนี้มันมีรูปที่เป็นการตามหาชนเผ่าหรือผู้ที่จะร่วมชนเผ่าเนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับโอเคไปทางนั้นน่าจะอยู่ไกลพอประมาณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับมาพอดีผมไปทำการเชื้อเชิญหาคนเพิ่มครับนอกรอบเหมือนเดี๋ยวท่านหัวหน้าตอนแรกท่านยังไปขุดหินอยู่เลยไม่ใช่เหรอตอนนี้ท่านมาปลูกพืชปลูกผักแล้วเหรอเนี่ยมาลองคุยดูนะครับเหมือนว่าท่านบวชเนี่ยจะเล่าเรื่องของนายให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะนายคือส่วนหนึ่งของเผ่าของเราแล้วยินดีด้วยนะท่านนักเดินทางแล้วก็มาครับถามเกี่ยวกับเครื่องเทศในตำนานนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เราต้องบอกว่าเราครับบอกว่าพอดีว่าผมเนี่ยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับตำนานเครื่องเทศของพวกท่านเป็นความจริงหรือเปล่าที่เครื่องเทศของท่านเนี่ยทำให้อาหารมีอายุหรือเก็บไว้ได้นานขึ้นเขาก็บอกว่ามันก็นานมาแล้วนะมันเป็นความต้องการของเทพภูเขาไฟเราไม่มีทางเปิดเผยความลับของพวกเราได้แต่เนื่องจากว่าเราเป็นหนี้นายอยู่ทนายอยากรู้แล้วก็เราก็จะบอกวิธีของพวกเราก็ได้โอเคก็บอกว่าโอเคครับอยากรู้มากๆเลยโอเคอยากรู้มากเลยนะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยจะได้ใช้มันในการเดินทางข้ามมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ไปได้
นายเนี่ยจะต้องบ้าไปแล้วแน่ๆถ้านายคิดว่านายจะสามารถข้ามขอบฟ้าอันกว้างใหญ่นี้ไปได้จริงๆฉันก็เคยคิดเหมือนนายนั่นแหละแต่ฉันทำพลาดฉันสูญเสียผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่มากับฉันด้วยไปหลายคนเว็บไรเดอร์พูดเรื่องนี้ถูกต้องเลยเราก็ถามครับไอ้เว็บไรเดอร์เนี่ยมันคืออะไรครับก็ในการเป็นสาวกหรือข้ารับใช้ของพระเจ้าเนี่ยมันจะต้องมีอาจารย์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเราก็ไม่มีใครรู้วิธีในการเดินเรือไปมากกว่าฉันฉันก็เลยคิดว่าฉันน่ะรู้ดีกว่าใครๆแต่ว่าเธอพูดถูกเสมอมาเลยเรือที่ฉันสร้างมันไม่แข็งแรงพอมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสิ่งที่นายสร้างด้วยซ้ำบางทีแล้วนะคำแนะนำของเว็บไรเดอร์บวกกับฝีมือของการสร้างของนายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะทำให้เรามีโอกาสก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยนายจะต้องสร้างโรงครัวเราค่อยกลับมาหาฉันอีกทีแล้วกันโอเคตามนี้นะครับก็มาผมขออธิบายตรงนี้สักนิดนะครับบทสนทนาตรงนี้นะครับก็คือเราเนี่ยน่าจะบอกเหตุผลแล้วแหละว่าทำไมเราถึงมาที่นี่ครับเพราะว่าเราอยากจะรู้เรื่องของหรือเคล็ดลับของการทำอาหารที่เก็บไว้ได้นานนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของสไปซี่หรือเครื่องเทศนั่นเองก็ตรงนี้เท่ากับว่าเขาเนี่ยยอมบอกเราเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคือให้เราทำการสร้างตัวคุกฮัทนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนเหมือนจะไม่เห็นอ๋อโอเคเหมือนจะเห็นมันมีคุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสไปซี่เหมือนเราจะยังไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรถ้างั้นตรงนี้ผมยังไม่ตัดละกันผมคิดว่าเดี๋ยวเราไปสร้างคุกฮัทไว้ใกล้ๆกับฐานของเราดีกว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะได้ทำการพาเดินทัวสิ่งก่อสร้างที่ผมสร้างเลยเพราะว่าผมคิดว่าเดี๋ยวจะเอาสร้างไว้ใกล้ๆกันนั่นแหละมันจะได้รวมกระจุกกลุ่มนึงซึ่งมันจะเป็นคนละฝั่งกับที่ผมทำการสร้างที่อยู่ตัวเองสร้างพวกโกดังเก็บของสโตรเรจต่างๆรวมไปถึงตลาดนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรในเมื่อคนของเผ่ามันสามารถเดินขนส่งอะไรพวกนี้กันได้แล้วและดูเหมือนว่าระยะทางจะไม่มีผลด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเอาอะไรที่มันเก็บของเนี่ยไว้ใกล้ๆตัวเราดีกว่าเวลาใช้จะได้ใช้ได้อย่างง่ายๆนะครับโอเคตรงนี้เราทำการสร้างคุกเฮานะครับคุกเฮาต้องบอกคุกฮัทสิปึ๊บตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวพอสร้างจบแล้วมันจะมีเควสภารกิจอะไรให้เราทำต่อไหมน่าจะมีแหละครับแต่ว่าเผื่อจะมีบทสนทนาเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไม่ต้องตัดไปละกันเพราะว่าสร้างตรงนี้มันไม่นานนะครับแค่วางไม้แค่ไม่กี่ท่อนเท่านั้นปั๊บ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 แล้วก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือผมได้ไปทำการหาคนเพิ่มนะครับมาอยู่ราวๆสัก12คนได้โดยประมาณนะครับปึ๊บโอเคก็น่าจะมีคนพอเหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้ทำเพียงแค่ทูเมเกอร์เท่านั้นผมนึกออกแล้วว่าผมไม่มีอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนทีหลังละกันก็ที่ไม่มีน่าจะเป็นโทเทมนะครับปึ๊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 บเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีโทเทมอะไรติดตัวไหมจะเหลือข้างนอกจำได้เลยซึ่งสิ่งก่อสร้างตรงนี้มันจะมีข้างบนโอเคแล้วก็ข้างหน้านะครับโอเคมีโทเทมธรรมดาเหลืออยู่1อันเดี๋ยวผมขอดูอันนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวผมว่างๆค่อยมาเปลี่ยนละกันมาหลังจากที่สร้างเสร็จนะครับให้เรากลับไปคุยกับท่านสาวกเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการแอดไปเลยละกันก็ตรงนี้เป็นสโตรเรจฮาร์ด3นะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนด้วยเพราะว่าตรงนี้นี่มันขึ้นมาอย่างแปลว่าเราต้องทำการปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะสามารถทำอาหารที่ใช้พวกเครื่องเทศได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เอาเป็นอาหารธรรมดาไปก่อนนะครับอาหารเครื่องเทศยังไม่ปลดล็อกโอเคแล้วก็ตรงนี้แอดคนเพิ่ม1คนปึ๊บเรียบร้อยครับทรัพยากรต่างๆเนี่ยผมขนมาว่าไปแล้วโอเคเดี๋ยวขนตรงนี้น่าจะขาดอะไรอยู่บ้างว่าขนเถาวัลย์มาแล้วขาดเป็นหญ้าแห้งนะครับขาดไม้ไผ่แบมบูสักรอบนึงแล้วก็มาดูฝั่งของพื้นที่นี้นะครับสโตรเรจ3ก็ทุกอย่างเนี่ยโอเคละรันเป็นระบบแล้วนะครับก็มีการทำอาหารมีการเก็บเกี่ยวพืชผักมีการคราฟเครื่องมือนะครับต่อไปเราไปทำภารกิจกันต่อนะครับก็กลับไปคุยกับท่านผู้นำสาวกโอเคอยู่ไม่ไกลสามารถเดินอ้อมได้คือข้อดีของที่เนี่ยพื้นที่มันค่อนข้างจะเชื่อมต่อกันนะครับสามารถเดินอ้อมเดินวนนู่นนั่นนี่ค่อนข้างจะง่ายแต่ว่าข้อเสียคือเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบ
เนินเขาเล็กๆหรือไปจนถึงภูเขาสูงๆอะไรประมาณนี้มันเลยทำให้การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะยากครับสำหรับพื้นที่นี้นะครับน้อยมากที่จะมีพื้นที่แบบราบๆหรือเป็นที่ราบลุ่มนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยทำให้ผมคิดว่าเวลาสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรแล้วเนี่ยขอเป็นพื้นที่ราบๆแล้วก็สร้างกระจุกกันไปเลยดีกว่าจะได้จัดสรรได้ง่ายนะครับโอเคน่าจะอยู่ไม่ไกลอ่ะถึงแล้วนะครับรู้สึกว่าหลังจากที่เรามีกระท่อมในการปลูกพืชหัวหน้าเผ่าเราก็เปลี่ยนอาชีพทันทีนะครับจากตอนแรกเป็นคนขุดหินมาเรียบร้อยครับก็ท่านนักเดินทางโรงครัวเนี่ยสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่นหมายความว่าเรายังไปขั้นตอนต่อไปในการเดินทางของนายแล้วไปทำพิธีกันก่อนก็แล้วกันทางพระเจ้าของนายแล้วก็เทพภูเขาไฟภูเขาไฟบางที่อาจจะช่วยนำทางพวกเราก็เป็นได้โอเคแล้วก็นายจำเป็นจะต้องใช้เครื่องเทศจำนวนมากหากจะเดินทางไปยังดินแดนทางใต้ที่นั่นอาหารหายากมากๆเลยนายอาจจะใช้อาหารเพื่อเสนอสันติภาพก็ได้ไปจัดหาเครื่องเทศซะแล้วกลับมาหาฉันเมื่อนายพร้อมที่ออกเดินทางแล้วขอบคุณครับโอเคแปลโอ้โหเคล็ดภารกิจมากระจายเลยผมก็จะบอกว่าแต่ว่านี่แค่เราหาเครื่องเทศในพื้นที่นี้ก็จบเคล็ดภารกิจเป้าหมายหลักของการมายังที่นี่แล้วนะครับหมายความว่าอ๋อโอเคมันเป็นขั้นตอนต่างๆนั่นเองเราจะต้องเริ่มจากการไปทำพิธีบูชายัญนะครับเพื่อเปิดปลดล็อกเครื่องเทศโอเคแล้วก็ทำการสร้างชาแมนด้วยเดี๋ยวก่อนนะชาแมนเป็นเกี่ยวอะไรเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะไปทำเควสเป็นอันนี้ใช่ไหมโอเคใช่นะครับเพื่อทำการปลดล็อกตัวสไปค์ตัวเครื่องเทศเราก็สร้างกระท่อมของชาแมนหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่จะใช้ในกระท่อมโรงครัวเราก็ทำการส่งอาหารเนี่ยไปยังตลาดที่อื่นโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะกลับไปทำการบูชายัญและกันปึ๊บมาก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมได้ทำการครับพวกเครื่องรางต่างๆนะครับมาเรียบร้อยแล้วปั๊บปั๊บโอเคไม่มีนิมิตใช่ไหมไม่มีนิมิตเราก็ไปต่อครับสร้างที่เดิมเลยตอนนี้เราจะต้องอันนี้เนี่ยติดอีกละโอเคก็ต่อไปนะครับเราจะไปสร้างกระท่อมชาแมนกันนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าสร้างในหมู่บ้านก็ได้แหละแต่ว่าช่างมันเดี๋ยวมันจะระเกะระกะสเปะสปะมากเกินไปนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปสร้างใกล้ๆกันนั่นแหละก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ราบนะครับประมาณนี้ซึ่งหายากมากผมก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อมันมีตรงนี้ก็สร้างตรงนี้แหละง่ายๆละกันต่อไปครับมากระท่อมชาแมนไม่อยู่ในนี้อยู่ในโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมลืมเอาไอ้ตัวนั้นมาโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการสร้างสักครู่แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาทำภารกิจกันต่อนะครับเอาละครับมาปึ๊บเราก็ก่อนอื่นเลยทำการเปลี่ยนก่อนนะครับผมไปทำการครับเครทโทเทมมาเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงนี้แอด1คนตรงนี้โซเลตฮัท3ให้ทำอะไรวะอ๋อโอเคทำเป็นเครื่องเทศนั่นเองนะครับก็จะใช้เป็นเฮิร์บนะครับในการทำเครื่องเทศอ๋อโอเคตอนแรกผมก็นึกว่าจะสร้างมาทำไมสำหรับตัวนี้เพราะว่าเข้าใจว่าตอนแรกเครื่องเทศมันน่าจะอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารไม่เป็นไรครับก็ทำการคราฟเครื่องเทศจากตัวกระท่อมชาแมนนั่นเองต่อไปเราจะต้องกลับไปเดี๋ยวก่อนนะแปลว่าตัวคุกเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดทำอาหารเดี๋ยวผมขอดูคุกเขาหน่อยครับคุกเขาอยู่ตรงนี้คุกเขาเนี่ยปึ๊บถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนนะครับจากอาหารที่ใช้ตรงนี้ในการทำเนี่ยไปเป็นตัวสไปซี่เราจะต้องใช้อาหารธรรมดา155บวกกับเครื่องเทศแปลว่าเราจำเป็นจะต้องมีคุกเขา2ที่นะครับโอเคงั้นตรงนี้เป็นคุกเขา1ที่ไปก่อนละกันโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำสร้างคุกเขาอีก1หลังนะครับจะได้ไม่ปนกันเพราะว่าเราจะได้สร้างโอเคก็พอดีเลยตรงนี้เลยเอ้ยเดี๋ยวประมาณนี้จะได้เรียกว่าไม่ปนกันนะครับจะได้ไม่ต้องสลับไปสลับมาเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้เครื่องเทศเนี่ย
ไออาหารที่เป็นเครื่องเทศเนี่ยมันจะไปต้องใช้เยอะมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าชื่ออาหารเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นอาหารที่เป็นเครื่องเทศเนี่ยมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าบางทีแล้ว เหตุผลที่จะต้องทำการแยกตรงนี้เนี่ยบางทีแล้วอาจจะส่งผลในเรื่องของเภสัชกิจก็ได้ว่าเราจะออกเดินทางสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องมีอาหารที่ทำมาจากเครื่องเทศหรือมีเครื่องเทศเนี่ยที่เก็บไว้ได้นานเนี่ยจะต้องมีจำนวนนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวทำแยกไปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะทำจากเนื้อสัตว์ทำจากปลาทำจากตัวพืชผักหรือที่ใช้ในเผ่านี้เนี่ยก็คือมันจะเหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วอาหารมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารขาดน่าจะข้างหลังใช่ไหมขาดโอเคตรงนี้นะครับหลังคานิดนึงปุ๊บแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ใส่ไปก่อนแล้วก็ขอเปลี่ยนยังไม่เสร็จนี่เนี่ยข้างในป๊าบโอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นเครทโทเทมตรงนี้1คนมีคนเหลือกี่คนวะผูกกับ3เราก็เนี่ยครับคือถ้าเป็นอาหารปกติเนี่ยเวลาคราฟมาแล้วมันจะปนกันได้เลยนะครับแต่ว่าอาหารตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถปนได้โอเคเดี๋ยวผมไปดูหน้าฝั่งนี้ดีกว่าโอเคมีอาหารนะครับมีเครื่องเทศแล้วก็อาหารที่ทํามาจากเครื่องเทศโอเคประมาณนี้ซึ่งจะเห็นว่าที่เผ่านี้เนี่ยแม้ว่ามันจะมีอาหารอยู่ถึง155ชิ้นก็ตามนะครับแต่ว่าอาหารตรงนี้เนี่ยผมเป็นคนใส่เข้ามาเองนะครับโดยที่อาหารตรงนี้เนี่ยผมใช้อาหารเป็นของเผ่าที่2ก็คืออาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่แยกนะครับก็คือไม่ว่าจะคุณทำมาจากเนื้อสัตว์ทำมาจากปลาหรือทำมาจากพืชผักที่หาได้ในเผ่านี้เนี่ยก็คือคิดรวมกันเลยแต่พอมาเป็นอาหารที่ทำมาจากเครื่องเทศเนี่ยเขาแยกครับผมก็เลยคิดว่าโอเคไหนๆก็แยกแล้วเราก็แยกตรงนี้ไปเลยละกันเครื่องเทศเหมือนจะไม่พอใช่ไหมขอเพิ่มอีกสักหนึ่งคนละกันโอเคต่อไปคือภารกิจครับคือกลับไม่ใช่กลับดิเราทำการขนส่งนะครับตัวสไปซี่sending ไปที่มาร์เก็ตโดยที่เขาไม่ได้บอกด้วยว่าจะต้องไปที่มาร์เก็ตตรงไหนนะครับก็งั้นเดี๋ยวผมขอส่งไปที่อันแรกละกันทีนี้ประเด็นครับคือเรามีคนเหลือ1คนก็จริงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะดึงออกมาก่อนเราจะทำคือภารกิจให้เสร็จนะครับปึ๊บเราทำการปลดล็อกคนนี้มา1คนเราก็จะเห็นนะครับว่าคนเนี่ยมันมี2คนนะครับผมเอามาใส่ตรงนี้เลยโดยที่ตรงนี้จะขอส่งกลับไปยัง market page ที่1หรือตัวเผ่าที่1นะครับตรงนี้ขอเหลือ0เลยละกันปั๊บๆๆๆได้ไหมโอเคได้อยู่นะครับแล้วก็ทำการแอดเป็นอาหารที่มีเครื่องเทศนะครับอันนี้ปึ๊บยังมี0ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปกลับไปคุยกับท่านสาวกนะครับอยู่ไกลหรือเปล่าอ่ะไม่ไกลอยู่ตรงนู้นอยู่น่าจะเป็นกระท่อมในการปลูกพืช นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือหลังจากมีกระท่อมปลูกพืชปุ๊บท่านหัวหน้าเผ่าก็เปลี่ยนอาชีพเป็นชาวนาทันทีจริงๆอ่ะผมกำลังสงสัยอยู่ว่าคือไอการแต่งตัวของเขาเนี่ยมันเป็นชาวนาอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาใส่หมวกเป็นหมวกชาวนาน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่านะครับแล้วก็ใช่ตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนี้เหรออ๋อนี่ไงแปลว่าจริงๆด้วยนะครับก็คือคนที่ทำหน้าที่ชาวนาไงคนที่ทำหน้าที่ในการปลูกพืชเขาน่าจะใส่หมวกชาวนาแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับโอเคน่าจะถึงแล้วตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งน้ำซะส่วนใหญ่นะครับก็ผมคิดว่าพืชตรงนี้น่าจะเป็นสาหร่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันปลูกอยู่ในน้ำหรืออารมณ์ประมาณอะไรนะพืชที่คนอีสานนิยมกินกันที่บ้านเราอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้กินน้ำนิดนึงน้ำกำลังจะหมดมาเรียบร้อยครับก็นายพร้อมที่จะออกเดินทางไปยังดินแดนทางใต้แล้วใช่ไหมโอเคก็ใช่ครับนั่นนะมันคงเป็นชะตากรรมของนายนะแต่ว่าปีแต่นะครับแปลว่ายังไม่จบเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตพื้นเพของชนเผ่าทางใต้นายจำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตัดทินเสียก่อนผมว่าแล้วมันยังไม่จบง่ายๆใช่ไหมเราก็ถามครับว่าแล้วจะให้ผมทำยังไงครับง่ายมากเลยนะก็แค่เรียนรู้จากพวกเราแล้วก็ลงมือทำจนเกิดทักษะที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาขั้นแรกเลยนะนายก็จะต้องสร้างกระท่อมสำหรับช่างหินพวกเขาจะช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมหินได้จำนวนมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของนายกลับมาชั้นอีกทีละกันหลังจากที่นายจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาตามนั้นนะครับคงทำอะไรไม่ได้นะครับอ๋อไหนบอกว่าเริ่มเดินทางแล้วไม่ใช่เหรอท
ทำไมยังให้ทำกระท่อมแห่งหินอยู่ซึ่งเหมือนเราจะไม่สามารถคราฟได้ด้วยใช่ไหมโอเคใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการปลดล็อกเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจริงไหมสโตนโทเทมสโตนคัตเตอร์โอเคใช่จริงครับเป็นกิฟต์ออฟสโตนนะครับเพราะฉะนั้นไปก็ยังไม่ตัดละกันเพราะว่าตรงนี้เป็นแค่การเข้าไปทำพิธีกรรมนะครับเผื่อมันจะมีเรียกว่าคัตซีนให้ดูฮึบแม่แล้วศาลเจ้าติดถิ่นด้วยโอเคไม่มีคัตซีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเราไปทำการสร้างเดี๋ยวก่อนนะกระท่อมในการตัดหินเหรอรู้สึกว่ามันจะต้องอิงด้วยใช่ไหมโอเคจริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาพื้นที่ที่สามารถวางตัวตัดหินตัวนี้นะครับให้ได้หินเยอะๆอ่ะผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงต้องทำการปลดล็อกตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันสามารถหาออฟซิเดียนได้แต่ว่าไอออฟซิเดียนเนี่ยมันสามารถหาได้ในพื้นที่ต่อไปเท่าที่ผมสังเกตนะจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องทำการเรียนรู้สกิลตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องทำการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสโตนโทเทมหรือแม้กระทั่งบิ๊กสลีปฮาร์ทเนี่ยก็คือให้ครบเลยนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปเรียนรู้ทั้งหมดเลยละกันเพราะว่าตรงนี้เราจำเป็นจะต้องทำการเรียนรู้ที่นี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเผ่าต่อไปก็คือเผ่าที่อยู่ด้านล่างมันจะเป็นพวกของการเก็บออฟซิเดียนนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้แล้วมันจะคล้ายๆกับที่เผ่านี้นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ให้หมดก่อนถึงจะสามารถมาใช้ประโยชน์จากที่นี่ได้ก็คือพวกหินสเลทต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปทำการเรียกว่าปลดล็อกสิ่งต่างๆให้ครบเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวจะทำการเดินหานะครับว่าจุดที่สามารถวางหินได้เราก็ได้ค่อนข้างจะ 100% จะอยู่จุดไหนบ้างเพราะว่าคิดว่าน่าจะหานานนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกันแล้วกันนะครับเอาละครับมาใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเดินหายากมากๆครับโอเคเรียบร้อยครับมาเรามาทำการเซตระบบกันสักนิดนึงนะครับก็แอดคนเป็น1คนตรงนี้เป็น Storage Hut 3นะครับเราก็ต้องใช้เป็น Pickaxe ด้วยซึ่งเราไม่มีนะครับหมายความว่าเราจะต้องกลับไปทำการสร้างตัวเดี๋ยวให้ไอ้พวกนี้สร้างก็ได้นี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอดึงตรงนี้นะครับมาเป็นปิกแอ็กปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวพอมีปิกแอ็กปุ๊บก็สามารถทำการเก็บเกียร์นะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่หินธรรมดานะครับจะเป็นหินที่เป็นสเลตสโตนนะครับโอเคสุดท้ายเนี่ยผมก็มาวางไว้ตรงที่เราเจอกับหัวหน้าเผ่าครั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นจุดที่มันมีสเลตสโตนอยู่ก็อยู่ที่ตรงนี้อ่ะเป็นภารกิจต่อไปเลยนะครับกับไปคุยกับหัวหน้าเผ่ามานายทำการสร้างกระท่อมในการตัดหินเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับพระเจ้าแห่งภูเขาไฟได้เลือกนายแล้วจะรู้ว่านายไม่ได้นับถือพระเจ้าแบบเดียวของพวกเราแต่ยังไงก็ตามนายรอเปิดใจนายลองไปเรียกว่าทำความเคารพหรือทำพิธีกรรมโดยใช้หรือว่ากล่าวถึงพระเจ้าแห่งภูเขาไฟสักครั้งนึงจะได้ไหมโอเคก็ได้ครับเยี่ยมเยี่ยมไปเลยการเดินทางครั้งสุดท้ายของนายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าอย่าได้รีบร้อนไปเดี๋ยวมันจะเสียหรือมันจะเกิดอุบัติเหตุล่ะโอเครับทราบครับตามนั้นแล้วก็ภารกิจต่อไปอ่ะตอนแรกผมว่าจะไปทำพิธีกรรมต่างๆนะครับผมยังไม่ได้ทำเพราะว่าผมลืมโอเคพอดีว่ากลับไปเมื่อกี้กลับไปนอนนะครับก็เลยทำให้ลืมเลยเพราะว่าไปพะวงเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่ต่างๆโอเคตอนนี้คือภารกิจนะครับให้เราไปทำพิธีกรรมนะครับผมก็ว่าอยู่โอเคกลับมาเลยยังไม่ตัดนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ายังไงเนี่ยเป้าหมายของผมคือทำพิธีกรรมให้ครบจบอยู่แล้วนะครับพิธีกรรมที่เราจะต้องทำนะครับโอเคบลีสซิ่งตัวนี้มาปึ๊บปึ๊บเป็นคัตซีนครับคัตซีนตรงนี้เหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรบางอย่างครับแล้วก็มีบลูพริ้นท์นะครับขึ้นมาด้วยเหมือนจะเป็นอะไรเป็นคล้ายๆกับโอเคผมพอจะเดาได้แล้วน่าจะเป็นจุดที่เราสามารถตรงไปยังพื้นที่หรือทางเผ่าเขตใต้ได้นะครับโอเคเขาบอกว่าภารกิจต่อไปนะครับให้เราทำการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับให้ครบเลยตรงนี้ผ
ผมว่าไม่น่าจะมีผลอะไรนะเดี๋ยวผมขอทำการปลดล็อกนะครับปึ๊บปึ๊บเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นขั้นตอนเรื่องของการเดินทางไปยังเผ่าทางใต้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อีกหนึ่งอันเอาให้หมดครับเร็วเร็วเร็วอ๋อยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอให้พิธีกรรมนี้เสร็จก่อนปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยอันนี้น่าจะไม่มีผลอะไรครับเกี่ยวกับบิ๊กสลีปพาร์ทนะครับโอเคผมน่าจะเคยดูแล้วนะมันน่าจะได้อยู่ที่8คนนะครับโอเคแล้วก็ภารกิจต่อไปคือการไปนี่ไงเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับที่เราจะเดินทางไปยังดินแดนเผ่าทางใต้ได้นะครับคิดว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็สำหรับ EP นี้เดี๋ยวผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยละกันแล้วก็เดี๋ยว EP หน้าเราไปทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ว่านี้กันต่อนะครับก็สำหรับใน EP นี้ตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ